ญิงคนนึงกำลังขับรถมาตามท้องถนนอยู่ดีๆปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าตกใจจะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอ้าวก็ชนดิโอ้ยแล้วทีนี้ก็ขึ้นฟุตบาทเลยค่ะคุณผู้ชมคะกวาดเรียบเลยทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ร้านค้าดูคลิปค่ะนี่โอ้โหดูสิคือเนี่ยมาอย่างนี้เลยแล้วก็ขึ้นฟุตบาทแล้วก็ขึ้นต่อไปเรื่อยจะเหยียบเบรกไงแต่เหยียบคันเร่งมีการสูญเสียเกิดขึ้นไหมเนี่ยไม่มีคนเจ็บและคนเสียชีวิตค่ะเชื่อไหมทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเร็วมากแต่คนที่เร็วกว่าก็คือคนรอดชีวิตครับเห็นปุ๊บหลบปั๊บหลบทันโอ้คุณพระคุ้มครองครับใช่แล้วล่ะค่ะคือรถเก๋งคันนี้ค่ะเสียหลักไงแล้วก็เลยกวาดเรียบเลยมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่ริมถนนเพราะตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดชุมชนมันเป็นตลงตลาดแบบนี้เนี่ยเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์กันอยู่หลายต่อหลายคนนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยซ้ำนะคะสุดท้ายกวาดเรียบเลยแล้วก็กวาดเอาร้านค้าพังเลยนะคะจุดเกิดเหตุอะค่ะอยู่ที่ซอยสุริยะวงศ์ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปเจอกับคนที่รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์เธอก็คือคุณกัญทาเป็นแม่ค้าขายกล้วยปิ้งตรงจุดที่เขามาชนนี่แหละก็เล่านาทีเฉียดตายให้ฟังตอนนั้นกำลังปิ้งกล้วยให้กับลูกค้าเลยค่ะลูกค้าก็ยืนรออยู่หน้าร้านด้วยนะสักพักได้ยินเสียงเหมือนกับรถมันชนกันอะเนี่ย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 ตอนเนี้ยก็เลยหันไปมองเห็นกับตารถเก๋งสีขาวพุ่งขึ้นมาบนฟุตบาทตรงจุดที่ตัวเองยืนขายของอยู่ณตอนนั้นรีบวิ่งหนีค่ะเข้าไปแอบอยู่ในร้านขายของที่อยู่ด้านหลังอีกทีนึงตรงนี้และตอนที่แอบหันไปดูรถเก๋งสีขาวคันนั้นอะชนเตากล้วยปิ้งเมื่อกี้ปลิวเลยอะตรงจุดที่พี่เขายืนอยู่อะแต่พี่แกรอดนะแต่พี่แกรอดลูกค้าก็รอดไม่มีคนเจ็บไม่มีการสูญเสียค่ะฟังหน่อยค่ะพวกหน้าแผงเตาลอยไปอยู่ตรงหน้าร้านซักรีดครับแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นคุณแม่หลบยังไงครับผมวิ่งหนีอ๋อเราได้ยินเสียงก่อนแล้วเห็นรถมาอยู่ตรงนี้แล้วครับค่ะแล้ววิ่งเข้าข้างในเนี่ยอ๋อมันก็ชนแผงเราไปชนแผงไปเลยเราไม่สนอะไรสักอย่างแล้วหนีแล้วมันชนแน่คนขับเขาเมาหรือว่าไงไม่เมาแกคงตกใจเนาะรถตะเกียร์ออโต้อ๋อเหยียบพลาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุนี่อะไรเสียหายเยอะไหมครับรถมอเตอร์ไซค์ครับรถเนี่ยร้านทองของร้านทองครับแล้วคนขับเขาชดใช้ชดใช้ค่ะเหตุการณ์แบบนี้เคยเจอไหมครับแม่ไม่เจอเห็นแต่ดูในทีวีนึกว่าของจริงไม่มีแต่ก็มีจริงๆเนาะเป็นฟิลแบบแล้วได้เจอของจริงกับตัวเองแบบนี้ส่วนคนนี้สาวสวยคนนี้รู้ไหมเขาเป็นใครใครครับเจ้าของรถเก๋งคันสีเหลืองคันนี้ที่จอดอยู่หน้าร้านนี่แหละค่ะนี่เธอบอกว่าเธอก็จอดรถอยู่แล้วเธอก็เสียหายใช่ชื่อดังฟางค่ะคนนี้เธอถูกชนไงแล้วตอนนั้นอ่ะพอคนที่ขับเก๋งสีขาวอ่ะเขาชนเสร็จปุ๊บเขาก็ลงมาจากรถแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าร้านทองนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาเพิ่งตกงานไงผู้หญิงคนนั้นไม่มีเงินชดใช้ประกันอะไรก็ไม่มีด้วยแล้วตัวของเธอเองน้องฟางเองก็เป็นชาวไทยใหญ่ก็เพิ่งจะมาอยู่เมืองไทยพ่อแม่ก็เสียชีวิตญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วก็เพิ่งจะซื้อรถต่อเข้ามาอีกทอดนึงประกันก็ไม่มีคุณประเทศไทยไม่สิ้นไร้คนดีจริงๆมีผู้หญิงคนนึงอะค่ะสูงอายุและเขาเห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเขาเห็นใจและสงสารเจ้าของรถเก๋งสีขาวคันนี้ค่ะครับช่วยเหลือทุกอย่างค่าเสียหายมีอะไรบ้างเดี๋ยวจ่ายให้หมดเลยเราอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเขาถึงใจดีขนาดนี้ไปฟังเหตุผลกันค่ะแล้วก็วันนั้นน้องเขาก็เหมือนโชคดีแบบว่ามีคนใจบุญก็คือปกติเจ๊มีเจ๊คนนึงเขาจะมาซื้อกล้วยปิ้งทุกวันค่ะคือแล้ววันเมื่อวานน่ะเขาบอกว่าคิดยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าเอ้ยอยากเดินเข้าไปในตลาดพอออกมาปุ๊บเขาก็ตกใจมากเพราะว่าทุกวันเขาจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะคือใช่ในเวลานี้คือไม่งั้นเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยฟีลเหมือนอยากทำบุญสะเดาะเคราะห์ก็คือออกค่าเสียหายให้น้องคนนั้นหมดเลยทั้งที่แบบไม่รู้จักกันโอ้เหตุผลที่ผู้หญิงคนนั้นจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถเก๋งเสียขาวทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เพราะทุกครั้งจะมายืนซื้อกล้วยปิ้งตรงนี้แต่เมื่อวานไม่รู้คิดยังไงเดินเข้าไปในตลาดเลยรอดชีวิตมาได้
ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราต้องทำบุญเสริมดวงหรือเปล่ามาสะเดาะเคราะห์ก็เลยทำบุญให้หมดเลยละกันจ่ายค่าเสียหายให้หมดเลยในเบื้องต้นนะคะทรัพย์สินเสียหายก็จะมีมอเตอร์ไซค์4คันเก๋ง1คันแผงขายผัก1แผงแล้วก็แผงขายกล้วยปิ้งอีก1แผงนะคะส่วนคนขับรถค่ะชื่อว่านางจออุ่งอายุ28ปีอย่างที่บอกว่าเธอเป็นชาวไทยใหญ่นะคะเธอน่าเห็นใจนะพ่อแม่ก็ไม่มีเสียชีวิตญาติพี่น้องก็ไม่มีรถซื้อมาเนี่ยประกันก็ไม่มีมันก็เลยงานเข้ากันแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะขับรถโดยประมาทไปเฉี่ยวชนทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะปรับไป400บาทส่วนค่าเสียหายอื่นๆมีผู้ใหญ่ใจดีออกให้หมดเลยอาจจะต้องเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับคุณจออุ่งแล้วก็ทุกๆคนถ้าซื้อรถแล้วเนี่ยซื้อประกันเลยนะประกันเนี่ยก็จะช่วยเราผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8